เศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยเกิดได้เพราะเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลขอเชิญร่วมงานวันเกษตรกรปี2555ครั้งที่8พบการประกวดแพะครั้งยิ่งใหญ่ในภาคใต้ประกวดกระบือซื้อพันไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับในราคายุติธรรมและสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศเริ่มต้นขายตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมากมายในวันเปิดงานการประกวดผลผลิตภายในท้องถิ่นประกวดการทำอาหารพื้นบ้านพร้อมการแสดงครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีวงกลาไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเป็นนาวาไม่รู้มีแฟนแล้วตะลุงนมน้อยบางรักศิษย์อาจารย์ณรงค์การแสดงของนักเรียนและอื่นๆอีกมากมายอย่าพลาดนะคะพบกันในงานวันเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลปี2555ครั้งที่8 3-5 กรกฎาคมนี้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโทร076-271-096-208